สาเหตุหนึ่งที่สถานีประจุแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าบนเกาะพลวยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ในสภาพทิ้งร้างนานเกือบ10ปีพอรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ได้รับบริจาคจากเอกชนที่เข้าร่วมโครงการพลวยกรีนไอซ์แลนด์ใช้งานไม่ได้นี่เป็นหนึ่งในโครงการพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐและเอกชนกว่า30โครงการที่ดึงดูดเข้ามาที่นี่หลังจากเกาะพลวยได้รับเลือกเป็นเกาะต้นแบบชุมชนคาร์บอนต่ำใช้พลังงานสะอาดในชื่อ Green Iceland เมื่อปี2553ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับตากแห้งอาหารทะเล2ตู้โครงการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานปี2554งบประมาณกว่า13ล้านบาทขณะนี้เหลือเพียง1ตู้ที่ยังใช้งานได้แม้พัดลมระบายอากาศเสียไปแล้วไฟส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน75ต้นส่วนมากมีปัญหาแบตเตอรี่เสื่อมมีเพียงเสาไฟบางต้นที่ยังใช้งานได้โครงการนี้ติดตั้งในปี2558งบประมาณ 1.9 ล้านบาทโดยเทศบาลนครเกาะสมุยขอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนเข้ามาติดตั้งทั้งหมดนี้รวมถึงระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานลมและโซลาร์เซลล์จำนวน80ต้นงบ 9.9 ล้านบาทคือสิ่งก่อสร้างที่ประธานชุมชนบ้านเกาะพลวยขอให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนเข้ามารื้อถอนถึงแม้ไม่ใช่ชาวบ้านทุกคนที่เห็นด้วยจริงๆถามว่าเหมือนโครงการกรีนตรงนี้ครับตั้งแต่เดิมทีเลยคือชาวบ้านบางส่วนตั้งแต่46ตรงนี้คือทุกคนได้ใช้หมดเลยนะคือได้ลืนตา5ปากกับแบบโครงการของกระทรวงพลังงานที่มีโซล่าโฮมให้เราได้ใช้มีที่สถานที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้เราได้ใช้ตรงนี้คือเกิดมาก่อนแล้วแล้วก็ที่หลังช่วงหลังก็ปีประมาณปี53 54ตรงนี้คือกระทรวงก็ได้เกิดเป็นเกาะกรีนขึ้นมาประมาณนี้จริงๆเนี่ยมันถามว่ามันได้ประโยชน์ได้ไหมได้นะได้มากนะจริงๆแล้วเพราะมันคือเราแทบจะเราไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยแบตเตอรี่มันเสื่อมหมดแล้วประมาณ10กว่าปีแล้วมันไม่มีหน่วยหารไหนเข้ามาดูแลให้ ใช่ครับมันทำแล้วก็ทิ้งไปเลยไม่มาได้มาติดตามผลหารที่ทำไว้มันก็เลยเสียไม่ได้มีการบำรุงรักษาด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานทดแทนยืนยันว่าโครงการต่างๆที่ลงไปยังเกาะพลวยผ่านการสำรวจความต้องการของประชาชนบนเกาะทุกขั้นตอนและทางกรมต้องการให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลต่อจริงๆเราเจตนาเราต้องการถ่ายโอนลงท้องถิ่นอยู่แล้วล่ะครับซึ่งตัวท้องถิ่นเองตรงนั้นนะครับคนหน่วยงานที่ดูแลคือเทศบาลเกาะสมุยนะครับซึ่งเราได้มีการคุยพูดคุยหารือกันอยู่ซึ่งก็คุยกันอยู่เป็นระยะนะครับครับแต่ส่วนการส่งมอบในบางส่วนก็ยังไม่เรียบร้อยครับพวกผมชาวบ้านก็ไม่รู้เขาไปคุยกับเทศบาลแทนนี้ทางเทศบาลทางนายกเทศมนตรีเขาก็ดูแล้วมันก็ถ้าเทศบาลรับมันก็เป็นภาระของเทศบาลอีกต้องบำรุงรักษามันไม่คุ้มทุนอะไรอย่างนั้นนะครับนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยปฏิเสธให้สัมภาษณ์เมื่อทีมข่าวสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นการรับมอบโครงการนอกจากกังหันลม80ต้นที่มีโครงการรื้อถอนในปีหน้าปัจจุบันหลายโครงการที่ลงมายังเกาะพลวยยังหาเจ้าภาพดูแลรักษาอุปกรณ์ไม่ได้บางแห่งชาวบ้านต้องระดมเงินกันเองเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้ต่อถึงแม้ว่าเป็นภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของชาวบ้านก็ตามจิราพรสีแจ่มไทย PBS รายงาน